ผมมินจากร้าน Photobox ครับวันนี้จะพามารีวิว MG VS HEV ก็คือรถยนต์ไฮบริดจากค่าย MG นั่นเองเคยพาชมแบบสนิกพรีวิวไปแล้วทีนึงนะครับแต่ตอนนั้นก็รถจอดเฉยๆวันนี้ได้ลองขับแล้วนะครับแล้วก็ราคาก็เปิดเผยยังเป็นทางการแล้วนะฮะมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นก็คือรุ่น D ราคา 859,000 บาทและตัวท็อปที่เราเอามาขับวันนี้ก็คือรุ่น Xพอมีคำว่า X ก็คือมีซันรูฟนั่นเองราคาอยู่แค่เพียง 919,000 บาทราคาตัวท็อปของรถยนต์ไฮบริดจากฝั่ง MG ราคาเขาไปบี้พวกรถยนต์เบนซิน 1,500 ของค่ายญี่ปุ่นเลยที่นำเข้าจากอินโดนีเซียนะครับแต่จริงๆเป้าหมายของเขาคู่แข่งจะเป็นกลุ่มรถยนต์ไฮบริดแบบพวก Honda HR-V Nissan Kicks Toyota CHR กลุ่มนี้นี่แหละนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปรีวิวแบบเจาะลึกเลยนะครับว่าดีเทลเป็นอย่างไรนะครับมันก็จะมีได้ยางเสียยางหรือมีแพ็กเกจที่จะแตกต่างจากค่ายอื่นทำให้เรื่องของการกำหนดราคามันสมเหตุสมผลนะราคามันจับต้องได้แล้วรถยนต์ไฮบริดยุคนี้วันนี้สนุกแน่นอนไปกันครับMG VS ผมดูในเรื่องของสเปครถเนี่ยบอกเลยจุดขายเขานะก็คือเรื่องของสมรรถนะความแรงของเครื่องยนต์แล้วก็ในเรื่องของช่วงล่างระบบความปลอดภัยนะครับนี่คือจุดขายเลยนะแต่เหนือสิ่งอื่นใดยุคนี้เราก็จะต้องเน้นเรื่องของความประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงให้ฟังตัวบอดี้ของรถเนี่ยขนาดกำลังดีเป็น B SUVมิติตัวถังความยาวจากหน้าถึงหลัง4เมตร3ความกว้าง 1.8 เมตรความสูง 1.6 เมตรระยะฐานล้อคือวิวเบสวัดจากดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลังตรงจุดกลางๆเนี่ยอยู่ที่ 2,585 มิลลิเมตรก็ถือว่าเป็น B SUV กราวเคลนอยู่ที่145มิลลิเมตรไม่สูงมากเป็นรถสไตล์ครอสโอเวอร์อ่ะพอเห็นกราวเคลนเพียงเท่านี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจ14เซนครึ่งแต่พอมองจากบอดี้รถโดยรวมเอ๊ะคิดว่ามันจะสูงมันจะใหญ่ถ้าไปนั่งข้างในนะครับการที่เขาทำบอดี้ใหญ่นะครับแต่ฟลอร์รถต่ำตำแหน่งที่นั่งมันเลยนั่งสบายนะครับไม่จมขึ้นลงง่ายนะตัวรางเบาะจะอยู่สูงกว่ารถทั่วไปเดี๋ยวนั่งข้างในจะเห็นเลยนะครับโดยเฉพาะตอนที่นั่งข้างหลังชัดเจนที่สุดปกติผู้โดยสารด้านหลังรถสไตล์ครอสโอเวอร์เนี่ยก็จะวางเท้าบนฟลอร์รถนะครับแย่ปลายรองเท้าเข้าไปได้ใต้ที่นั่งด้านหน้าแต่ของ VS คือที่นั่งด้านหน้าเขาสูงเลยนะครับแย่เข้าไปได้ถึงครึ่งหน้าแข้งนี่คือเขาตั้งใจนะครับกลุ่มเป้าหมายกว้างหน่อยวัยรุ่นใช้ได้ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุวัยเกษียณใช้ได้นี่คือเรื่องของโครงสร้างของตัวรถกลับมาที่เรื่องของหัวใจของรถนะเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนเป็นเครื่องยนต์เบนซินดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป4สูบ16วาล์วหัวฉีด PGM FI นะครับกำลังสูงสุดของเครื่องยนต์อยู่ที่109แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีนะแต่ตัวนี้มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพราะว่าเป็นระบบไฮบริดไปดูกำลังของมอเตอร์ครับมอเตอร์ขนาด70กิโลวัตต์คิดเป็นแรงม้า95แรงม้าและเมื่อเอาเครื่องยนต์กับมอเตอร์มาทำงานประสานรวมกันในแพ็กเกจนี้นะครับใช้เกียร์ CVT ด้วยแบบมีสายพานนะฮะมีสายพานเหล็ก CVT ตรงนี้เรียกได้ว่าใหม่มากๆนะครับกำลังสูงสุดของรถคันนี้หรือที่ภาษาช่างเขาเรียกว่า Optimize Output เนี่ยอยู่ที่177แรงม้ากับรถบอดี้ขนาดนี้เครื่องยนต์แค่นี้เองทำกำลังสูงสุดออกมาได้ถึง177แรงม้าเรียกได้ว่าเป็นรถที่แรงมากๆนะครับและที่ผมบอกว่าใหม่มากๆอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเกียร์ ECVT เวลาที่เราเห็นค่ายอื่นนะโดยเฉพาะฝั่งญี่ปุ่นหรือแม้แต่ค่ายจีนด้วยก็ดีนะครับบอกว่าเป็นรถไฮบริดเนี่ยก็จะมีมอเตอร์ขับเคลื่อนจะมีชุดซิงเกิลเกียร์นะครับมอเตอร์ก็หมุนไปจนสุดรอบของมอเตอร์บางรุ่นอาจจะขับด้วยมอเตอร์อย่างเดียวนะครับก็เป็นเหมือนขับด้วยไฟฟ้าเลยเป็นไฮบริดนะครับที่มีเครื่องยนต์ทำหน้าที่ปั่นไฟแต่บางรุ่นบางค่ายก็จะมีชุดล็อกอัพคลัชเพื่อสลับจับเกียร์ของมอเตอร์โดดไปจับเกียร์ของเครื่องยนต์ตามรอบการหมุนของเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าว่าฝั่งไหนจะสามารถทำอัตราบริโภคเชื้อเพลิงรวมถึงทำความเร็วได้ดีที่สุดแต่ของ MG VS มีเกียร์ CVT มาให้ด้วยนะครับฉะนั้นเรื่องของการออกตัวที่นุ่มนวลจะมาเลยนะครับแรงแต่นุ่มนวลตัวเกียร์ CVT มีสายพานเพื่อปรับลดอัตราทดตามแต่ความเร็วของรถนะครับก็เรียกได้ว่าระบบขับเคลื่อนตัวเนี่ยชุดเนี่ยทันสมัยนะฮะในรถรุ่นอื่นๆของ MG ก็ไม่มีแบบนี้
สิ่งที่ได้ที่ผมบอกไปคือความแรงเนี่ยแรงระดับไหนอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่ำกว่า9นะครับ 8.2 ถึง 8.3 วินาทีคือมันน้องๆพวกรถยนต์ไฟฟ้าแล้วนะและที่ผมมองว่าแพ็กเกจของเขาน่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คือขนาดของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่อยู่ในวงจรของระบบไฮบริดนะครับให้แบตเตอรี่มาลูกใหญ่ขนาด 2.13 กิโลวัตต์ชั่วโมงโดยปกติรถยนต์ไฮบริดแบบนี้นะครับเขาจะให้แบตเตอรี่กันอยู่แถวๆ 1.4 ถึง 1.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับการที่ได้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนลูกใหญ่เนี่ยก็จะช่วยให้เก็บกักประจุไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้นฉะนั้นการจ่ายกระแสไฟมาเลี้ยงมอเตอร์สำหรับระบบขับเคลื่อนเนี่ยก็จะทำได้อย่างสมูทต่อเนื่องโอกาสขึ้นเตาคลานน้อยแล้วก็ที่สำคัญนะครับเรื่องของการประหยัดเชื้อเพลิงมันก็จะมากฟังดูนี่เท่มากเลยใช่ไหมครับแต่ก็จะมีดีเทลอีกหน่อยที่จะไม่เหมือนแล้วก็ดูจะเป็นการผสมผสานนะครับของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบเก่ากับแพ็กเกจระบบไฮบริดแบบใหม่ตัวคอมแอร์ไม่ใช่คอมแอร์ไฟฟ้านะก็จะใช้การหมุนของพุลเล่ของเครื่องยนต์นะครับฉะนั้นเครื่องยนต์ก็จะติดตลอดเวลาแล้วถามว่ามันออกตัวด้วยอะไรด้วยเครื่องยนต์หรือด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าก็สามารถทำได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับโหลดของรถขึ้นอยู่กับไฟในแบตเตอรี่เพราะว่าชุดเกียร์ CVT มีการพ่วงกันในส่วนของพุลเล่ของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ก่อนที่จะส่งกำลังขับเคลื่อนทั้งหมดไปที่เฟืองท้ายนะฮะนี่แหละฮะก็คือมันเป็นอะไรที่ล้ำเหมือนกันแต่ก็มีบางอย่างเนาะที่มันจะไม่เหมือนคู่แข่งที่เขาใช้คอมแอร์ไฟฟ้ากันแล้วคอมแอร์แบบมีหน้าคลัชแบบนี้ข้อดีมันคืออะไรแน่นอนราคาถูกครับอะไหล่ของระบบแอร์ของรถคันนี้ก็จะราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับรถไฮบริดรุ่นอื่นๆห้องเครื่องยนต์นะครับก็เป็นที่ตั้งของเครื่องยนต์อินเวอร์เตอร์รวมถึงมอเตอร์และชุดเกียร์ CVT อยู่ข้างล่างนะครับแบตเตอรี่ให้เป็นแบตเตอรี่ AGM มาเลยนะเป็นแบตของวาต้าก็เป็นแบตเยอรมันคือรถยนต์ไฮบริดต้องใช้แบต AGM ครับเพราะว่าเขาจะสามารถจ่ายกระแสไฟได้ลึกเกือบหมดลูกนะครับแต่ก็สามารถชาร์จกลับมาได้เร็วนะฮะปล่อยไฟแรงแล้วก็มีความทนทานนะครับเพราะว่าตัวโครงกริดนะของตัวแผ่นธาตุข้างในเนี่ยจะเป็นชนิดพิเศษเลยนะครับเป็นไฟเบอร์กลาสนะครับของตัวแบตประเภท AGM อันนี้ก็เรียกได้ว่าตรงเป๊ะเลยในเรื่องของสเปคนะฮะใช้ให้ตรงกับเขาแล้วกันการเข้าสายไฟในชุดอินเวอร์เตอร์นี่ทันสมัยมากๆนะครับเป็นเจนใหม่หมดเลยตัวนี้มาใหม่เลยแล้วก็เดี๋ยวคงต้องศึกษากันอีกเยอะเลยนะครับการที่รถยนต์ไฮบริดนะเครื่องเบนซิน 1,500 มีมอเตอร์ไฟฟ้ายังมีสายพาน CVT อีกนะมันจะทำให้รถเนี่ยแรงนะครับแล้วก็ขับขี่สมูทประหยัดน้ำมันที่ความเร็วสูงรอบเครื่องจะไม่สูงนะฮะเพราะว่ามีสายพาน CVT คอยปรับขึ้นลงตามความเร็วของรถนะครับสามารถเลือกอัตราทดได้หลากหลายนะไม่ใช่สักแต่ว่าให้ซิงเกิลเกียร์หมุนอย่างเดียวนี่คือเป็นอะไรที่แบบว่าลงทุนมากๆนะครับแล้วก็จะมีอัลเทอร์เนเตอร์ขนาดใหญ่นะครับเพื่อจะปั่นไฟกลับไปที่แบตเตอรี่ที่เป็นแบต AGM ลูกใหญ่เลยนะครับแบตลูกนี้เรียกได้ว่าเป็นแบตทันสมัยลูกใหญ่มากขนาด60แอมป์แต่ค่า CCA แบตวาต้าเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยนะครับค่า CCA เขาจะไม่โอเวอร์เคลมไม่คุยไม่โม้แต่มันมาตรฐานเยอรมันคิดเอาว่ารถยุโรปก็ใช้กันถ้าแข่งกันเรื่องค่า CCA เขาอาจจะแบบดูเหมือนไม่เยอะแต่ไว้ใจได้ครับถ้าเป็นแบตวาต้าชุดยางแขวนแท่นเครื่องนะฮะก็ดูดีเลยนะครับขนาดใหญ่นั่งอยู่ในรถเนี่ยตอนที่เครื่องยนต์มันเหมือนจะต้องติดตลอดเวลาเพื่อหมุนคอมแอร์นะฮะเวลาที่หน้าคลัชมันจับแต่เงียบและนิ่งมากๆนะครับนึกว่ามันดับอยู่นะเพราะว่าเครื่องยนต์เดินเรียบแล้วก็ชุดยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์นี่คือตัวใหญ่แล้วก็ติดตั้งมาดูดีเลยและในเรื่องอัตราบริโภคเชื้อเพลิงต้องพูดเรื่องเชื้อเพลิงเนาะยังต้องเติมน้ำมันอยู่ผมบอกเลยแล้วกันเขาไม่ใช่รถที่ประหยัดที่สุดถ้าเอาไฮบริดมากองรวมกันนะครับไม่ได้อยู่ยอดพีระมิดแต่ยังอยู่ค่อนไปทางเลยกึ่งกลางขึ้นไปนะครับถือว่าค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขายัดเข้ามาในรถคันนี้น้ำหนักรถเนี่ยขึ้นไปถึง 1.45 ตันเกือบตันครึ่งแต่อัตราบริโภคเชื้อเพลิง
16 17 18 กิโลเมตรต่อลิตรทำได้นะครับตามลักษณะการขับขี่ตามสภาพอากาศตามการจราจรนะครับถือว่ามันดีกว่าพวก BSUV ที่ใช้เครื่องเบนซิน 1,500 ในขณะที่พวก BSUV ที่ใช้เครื่องเบนซิน 1,500 เกียร์ CVT อัตราเร่งดีคุยว่าประหยัดน้ำมันเนาะทำกันแถวๆเนี่ย 16 17 กิโลเมตรต่อลิตรแต่น้ำหนักเพียงแค่ตัน1ตัน2อุปกรณ์อะไรต่างๆไม่ได้ให้มานะครับระบบความปลอดภัยระบบช่วยการขับขี่ต่างๆนะไม่ได้ให้เท่าแบบนี้แต่ตามบริโภคเชื้อเพลิงพอๆกันเลยกับพวก BSUV ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1,500 แต่สิ่งที่มันประหลาดอีกอย่างหนึ่งก็คือราคากลายเป็นว่า MG VS ตัวท็อปเนี่ยราคายังถูกกว่าตัวท็อปของพวก BSUV เครื่องเบนซินล้วนอีกนะเออแปลกไหมนะครับและถ้าเอาไปเทียบกับพวกรถไฮบริดนะฮะที่เป็นคู่แข่งของเขาไม่ว่าจะเป็น HRV EHEV Toyota CHR หรือ Nissan Kicks Nissan Kicks ตอนนี้ราคาสู้กันได้นะครับเพราะว่า Kicks เขาปรับราคาลงมาแต่พวกเจ้าตลาดเนี่ย Honda HRV โหท็อปเขาไปล้านหนึ่งไปปลายแล้วนะนี่ยังอยู่ 919,000 บาทอยู่เลยสำหรับตัวท็อปนะครับระบบบางอย่างตัวนี้ถือว่าเหนือมีกล้องรอบคันมาให้กับราคา 900,000 นะครับมีกล้องรอบคันระบบความปลอดภัยพื้นฐานมีครบแล้วก็แอดวานซ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นพวก ABS EBD ระบบกระจายแรงเบรกระบบรักษาเสถียรภาพในการทรงตัวระบบ CBC ระบบที่จะช่วยคอนโทรลรถเวลาที่คุณเข้าไปในโค้งและทำการเบรกนะปกติมีหมุนแน่นอนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดดูสเปคอย่างเดียวเนาะมีได้มีเสียก็ยังตัดสินใจยากแต่เจ้า MG VS เนี่ยพอคุณเปิดประตูรถเข้าไปนี่คือหมัดน็อกที่เด็ดที่เขาเก็บไว้ก็คือภายในเรื่องของคอนโซลที่มันดีไซน์ทันสมัยสวยงามวัสดุเบาะนั่งโอ้โหแพทเทิร์นเชฟมันดูดีเลยนะครับการให้สีของเบาะหนังคุณภาพก็โอเคนะครับแม้ว่าจะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับแต่มันก็จะมีความนุ่มตัวรุ่น X มีซันรูฟที่เป็นพาโนรามิกคือบานใหญ่นะฮะเป็นซันรูฟไฟฟ้านี่คือรายละเอียดของเขาอย่างโคมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED มี Friday Time Running Light นะชุดตกแต่งต่างๆคือเหมือนพวกรถยนต์ไฟฟ้าเลยนะแต่นี่คือรถยนต์ไฮบริดนะครับคนที่ยังกลัวรถยนต์ไฟฟ้าอยู่กลัวไปแล้วหาที่ชาร์จไม่ได้นะครับใช้รถยนต์ไฮบริดก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็ใช้รถยนต์ไฮบริดมันก็สะดวกนะฮะชุดแต่งมาเลยนะครับและในเรื่องของดีไซน์โอ้ดูดีเลยนะครับเสา A ครอบสีดำมาให้ต่อเนื่องกับหลังคาสีดำมีราวหลังคาสีเงินมีสมาร์ทเอนที่นะครับกระจกพับไฟฟ้านะมีชุดแต่งมาให้เลยแบบกันรอยกราวคลีแรนซ์ถ้าเราดูจากสเปคเนี่ยเหมือนจะไม่สูงนะฮะเพราะว่าเขาไปวัดจากแผ่นปิดใต้ท้องห้องเครื่องยนต์นะครับแต่รถจริงๆเนี่ยมันดูแบบดูโปร่งเหมือนกันนะล้อขนาด17นิ้วข้างในเนี่ยเป็นล้อแม็กแล้วก็ครอบแผ่นปิดล้อไปอีกทีนึงก็เพื่อความทันสมัยแล้วก็ได้ในเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับได้ในเรื่องของการนำเอาอากาศเย็นเนี่ยเข้าไประบายความร้อนของเบรกด้วยนะครับเป็นดิสเบรก4ล้อนะครับตัวนี้มีเบรกมือไฟฟ้าออโต้วีฮิเคิลโฮนะฮะก็คือมีออโต้เบรกโฮที่เราเรียกกันนะครับของ MG เขาเรียกออโต้วีฮิเคิลโฮยาง215/557นะก็ยังได้ในเรื่องของความนุ่มนวลก็ดูสปอร์ตด้วยนะครับล้อ17นิ้วนี่คือสิ่งที่ได้มาจากโรงงานนะครับเสาอากาศแบบคีบฉลามระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นแม็กเฟอร์สันสตาร์ทเหล็กกันโครงด้านหลังทอร์ชันบีมนะครับผมขับมาแล้วนะคือเอามาจอดตรงนี้คือขับมาแล้วก็แปลกใจเหมือนกันทำรถออกมาได้นุ่มนวลนะครับเท่าที่เช็คดูก็เรื่องของบูชยางรองตัวถังต่างๆนะครับจะเป็นสเปคพิเศษเลยแล้วก็ตัวช็อคแอบซอร์เบอร์กับสปริงเนี่ยจูนมาเพื่อถนนเมืองไทยโดยเฉพาะนะครับทาง MG ก็บอกซัพพลายเออร์ของเขาเนี่ยให้ทำมาว่าคนไทยนั่งกันหลายคนแต่ก็ยังต้องนุ่มนะฉะนั้นฟิลที่ได้เนี่ยรถคันนี้วิ่งรถเปล่าจะรู้สึกว่ามันนุ่มไปไหมนะครับแต่ถ้ามีโหลดเนี่ยมันจะพอดีเลยนะครับถ้านั่ง 2-3 คนเนี่ยมันจะนิ่งแล้วก็เกาะถนนผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดหูผิดตาถ้าเอาไปเทียบกับรถ BSUV ทั่วไปนะครับตรงนี้แหละที่รถไฮบริดจริงๆก็ทั้งหมดนะครับรถไฮบริดมักจะขับดีเพราะว่าน้ำหนักกดลงไปทั้ง4ล้อเนี่ยมันเยอะ
นะอย่างตัวนี้ตัน45และเรื่องของการกระจายน้ำหนักก็สำคัญ MGVS เลือกนำแบตเตอรี่ไฮบริดขนาด 2.13 กิโลวัตต์ชั่วโมงไปไว้ที่ในตำแหน่งที่เคยเป็นที่ตั้งของยางอะไหล่นะครับก็คือในห้องสำหรับท้ายติดตั้งตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนพร้อมกับพัดลมดูดอากาศไว้นะก็จะเป็นการกระจายน้ำหนักเพราะว่าตัวเครื่องยนต์อินเวอร์เตอร์มอเตอร์มันก็หนักอยู่แล้วเนาะข้างหน้ารวมถึงระบบแอร์ระบบหม้อน้ำระบบหล่อเย็นต่างๆเนี่ยเขาก็กระจายน้ำหนักไปนะครับทำให้รถมันขับดีแม้ว่ารถเนี่ยไม่มีโอเวอร์แฮงค์เป็นรถท้ายตัดแต่อาการของรถเนี่ยขับสบายมากนะครับไม่มีแกว่งเลยด้านท้ายของ VS ครบมากครับในเรื่องของอุปกรณ์นะฮะไฟเบรกต่างๆเป็น LED ไฟเบรกดวงที่3มีที่ปัดน้ำฝนหลังเซ็นเซอร์กันระยะมีมาให้นะฮะ3จุดมีกล้องรอบคันอยู่แล้วก็มีกล้องถอยด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมชุดแต่งเลยนะฮะ iSmart ยังมาอยู่ iSmart ของ VS เนี่ยได้ทั้งรุ่น D และรุ่น X เลยนะครับมีระบบสั่งงานด้วยเสียงคือมี AI อ่ะครับทำงานควบคู่กับแอปทำได้หลายอย่างมากหรืออยู่ในรถก็สนุกนะครับพูด Hello MG ก็จะสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ให้ลดกระจกเปิดปิดแอร์วิทยุหรือแม้แต่ซันรูฟห้องสัมภาระท้ายขนาดใหญ่นะครับเบาะนั่งด้านหลังก็พับได้นะฮะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 2.13 กิโลวัตต์ชั่วโมงตัวแบตก็ถือว่าเก็บไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับปลอดภัยนะปลอดภัยจากอะไรนะครับรถไฮบริดบางทีก็เอาไว้ในห้องโดยสารเลยหรือบางรุ่นก็เคยมีนะครับไว้ด้านนอกรถนะฮะใต้ฟลอร์ของรถเลยนะครับก็ไว้ในห้องโดยสารเนี่ยปลอดภัยจากเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของน้ำท่วมนะครับแต่ก็อย่าชะล่าใจน้ำมันเข้าได้จากทางอื่นอีกนะครับในวันที่ซวยจริงๆพายุหมุนวิ่งผ่านหลังรถนะครับย้อนเข้าประตูหรือถ้ารางระบายน้ำตันนะฮะน้ำมันก็ไม่มีทางไปล้นไปล้นมาซึมเข้ามาตามพวกรอยตะเข็บของตัวถังรถด้านหลังที่แผ่นยางมันเริ่มเสื่อมอะไรเงี้ยในอนาคตนะครับมันเป็นไปได้หมดทุกคันนะครับไม่ใช่แค่ VS พอน้ำเข้าไปก็มากองนะครับกองก็ช็อตนะฮะช็อตก็เลิกนะครับก็อันนี้เล่าให้ฟังแต่ระบบระบายความร้อนของแบตเตอรี่ไฮบริดของตัว VS นี่ดีนะครับงั้นผมเคยลื้อดูแล้วคือจะมีท่อดูดอากาศเย็นจากในห้องโดยสารนะครับมาผ่านตัวเคสของแบตเตอรี่ข้างในเซลล์ต่างๆและจะมีพัดลมตัวใหญ่อยู่ด้านหลังดึงเลยดึงความร้อนพอดึงความร้อนออกมาอากาศถูกดึงออกจากตัวแบตเตอรี่อากาศเย็นที่อยู่ในห้องโดยสารก็จะถูกดูดเข้ามาแทนที่ก็จะใช้หลักการในเรื่องของการถ่ายเทอากาศนะแล้วก็ดูดออกไปนอกตัวรถแต่อย่างว่านะออกมาทีหลังนะฮะก็มีเวลาในการวิจัยและพัฒนานะครับค่ายอื่นเขาทำผิดทำพลาดมาเยอะ VS มาทีหลังก็เลยทำออกมาดีนะฮะบางค่ายใช้งานไปเมื่อมอเตอร์หมุนด้วยรอบสูงแบบยาวๆนะฮะจุ่มยาวๆก็ดึงไฟจากแบตเตอรี่แบตเตอรี่เกิดความร้อนนะครับถูกดึงไม่พอมีการอัดประจุกระแสไฟกลับเข้ามาอีกจากการรีชาร์จใช่ไหมครับก็เกิดความร้อนถ้ารถคันนั้นดีไซน์ระบบระบายความร้อนไม่ดีเป็นยังไงครับก็จะมีความร้อนสะสมนะฮะความร้อนลอยตัวขึ้นข้างบนนะความเย็นอยู่ข้างล่างก็จะรู้สึกว่ามันจะร้อนตามหน้าตามหัวเดินทางไกลก็จะเป็นไข้นะครับสำหรับผู้โดยสารนะแต่โดยรวมของ VS เนี่ยออกมาโอเคเลยนะครับดูจากตัวไดเมเตอร์ของตัวพัดลมนะแล้วตำแหน่งที่เขาจัดวางนี่คือพื้นฐานของรถทั้งหมดนะครับที่เล่าให้ฟังนะฮะแต่ไฮไลท์อยู่ข้างในจุดขายของเขาเลยไปดูกันภายในของ VS ก็ดูดีสวยงามเลยจอเป็นจอขนาด12นิ้วต่อกัน2อันนะฮะเป็นจอแนวนอนพวกมันดูหรูหราทันสมัยนะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับแต่ก็จะมีแท่งเกียร์ขึ้นมารูปทรงก็จะเหมือนหัวลูกออสหน่อยมีเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้เบรคโฮ MG เขาเรียกออโต้เวฮิเคิลโฮนะครับก็คือเหยียบเบรกให้เรานะครับเวลาที่รถติดเราเหยียบเบรกปุ๊บรถหยุดโฮไว้นะครับตัวนี้มีประโยชน์ได้มานี่ดีเลยนะครับกับรถราคาไม่ถึงล้านมีกล้องรอบคันมาให้ดีไซน์ต่างๆของเขาโอ้ซื้อตัวท็อปเอาอะไรเอานี่ครับไวเลสชาร์เจอร์ขนาดใหญ่
มือถือไซส์โปรไซส์แม็กซ์ไซส์อัลต้าวางได้เลยที่วางแก้วอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆมือมีแอร์แบ็กรอบคันสำหรับรุ่นท็อปรุ่น D เนี่ยเขาจะมี4ใบนะครับมีคู่หน้ากับด้านข้างไม่มีม่าน Hello MG ฉันอยู่นี่เปิดซันรูฟเปิดหลังคาคือเปิดซันรูฟนี่คือเปิดหลังคานะครับเปิดไปด้วยกันหมดนะถ้าเราจะเปิดแค่ม่านแล้วก็กดเองเอาแบบนี้นี่ฮะม่านเนี่ยเปิดได้สุดเลยนะครับผู้โดยสารแถว2ฟินเหมือนคนขับเลยนี่ฮะจุดขายเลยแล้วก็แนะนำให้ติดฟิล์มนะครับอย่างคันนี้ติดนะฮะถ้าไม่ติดไม่ไหวนะครับมันร้อนอย่างเนี้ยจับดูนี่คือโอ้โหร้อนสุดๆนะติดฟิล์มเซรามิกไปเลยเพื่อให้มันสะท้อนความร้อนออกไปนะครับนี่กระจกแต่งหน้าใครๆเขาก็มี2ฝั่งนะฮะได้กระจก2ฝั่งเลยนะครับเบาะนั่งดีไซน์สวยนะครับมันไม่ได้ใหญ่เทอะทะเพราะว่ารถเขาไม่ได้คันใหญ่มากแต่มันก็ออกมาดูดีนะครับแต่พอผมเนี่ยสูง180มานั่งปุ๊บมันก็เลยดูเล็กไปหน่อยนุ่มดีเหมือนกันนะครับเป็นหนังสังเคราะห์ทำสีทูโทนมามาตรวัดเรือนไมล์เป็นฟูลดิจิตอลสามารถดูได้หมดเลยทริปมิเตอร์ต่างๆแล้วก็มีกราฟิกที่ถือว่าดีไซน์ออกมาสวยงามสมเป็นรถไฮบริดนะครับในเรื่องของดูการไหลเวียนของกระแสพลังงานเบาะคนขับปรับไฟฟ้า6ทิศทางนะครับนี่ไม่ถึงล้านนะครับอย่าถามว่ากี่ล้านคันนี้ไม่ถึงล้านนะฮะแค่ออปชันก็คุ้มแล้วแต่เบาะผู้โดยสารด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับก็เป็นแมนนวลนะครับเขาก็ยังอุตส่าห์นับทิศทางเนาะก็คือเลื่อนได้4ทิศทางนะหน้าหลังเอนนอนแล้วก็ตั้งขึ้นมากระจกมองหลังตัดแสงโอ้โหแสงไฟในห้องโดยสารนี่สีขาวหมดเลยดูดีมากนะครับหนังหุ้มพวงมาลัยนะมีหนังหุ้มมาให้แต่มันอาจจะไม่นุ่มหน่อยเน้นทนนะครับนะอะไรจะไม่ทนก็ขอพวงมาลัยทนหน่อยแล้วกันเนาะนะหนังหุ้มพวงมาลัยนี่แบบว่าหนาหนาแข็งๆเลยมีเคอร์สโหมดนี่ไม่พูดถึงไม่ได้คุณสามารถเลือกในเรื่องของความหน่วงของการรีเจเนเรทีฟนะครับก็คือระบบรีเจนรถมันก็จะดึงเบอร์3ก็แรงสุดก็ไว้ลงดอยนะครับทางชันแต่มีระบบ Hill Descent Control มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันมีมาให้ครบเลยมี Cruise Control นะฮะเป็น Cruise ธรรมดามีระบบจำกัดความเร็วด้วยนะไม่รู้ให้มาทำไมจำกัดความเร็วออกพวงมาลัยได้ขึ้นลงนะครับก็ระยะเขาก็เซตมาแล้วนะฮะขึ้นลงส่วนเบาะคุณก็ปรับเข้าออกเอาเองที่ชอบนี่คือแผงควบคุมสวิตช์ของเขาน้อยมากๆนะครับทุกอย่างไปอยู่บนหน้าจอดิจิตอลนะครับฉะนั้นใช้มันถนอมหน่อยนะทะเลาะกันคว้างอะไรมาอย่าทำแตกเพราะสวิตช์ที่จำเป็นมีอยู่แค่นี้นะครับชอบระบบนะครับที่เป็นระบบเนี่ยระบบสัมผัสแบบนี้นะฮะแล้วก็เข้าไปดูได้หมดเลยนะครับอันนี้เขาใส่ซิมมาให้คุณสามารถฟังเพลงจากคลังเพลงของเขาถ้ารถติดหรือรอรับลูกก็เปิดอ่านข่าวกีฬาอ่านข่าวท่องเที่ยวนะฮะเผื่อจะไปหยุดยาวอ่านข่าวรถยนต์นี่เขามีมาให้เลยโอ้โหข่าวรถค่ายอื่นทั้งนั้นเลยนะนะฮะงานขาของ MG ก็มีนี่รีวิว MG VS อะไรต่างๆนะครับรุ่นอื่นๆที่มี iSmart ก็ได้แบบนี้เพียงแต่ว่าเรื่องของหน้าจอดิสเพลย์เนี่ยตัวเนี้ยมันทันสมัยที่สุดนะครับสำหรับ VS โดยรวมทำออกมาดูดีนะครับเห็นมันสูงเหมือนจะเอ้ยดูเก๋กะอะไรหรือเปล่าแต่มันก็ซ่อนไว้ในเรื่องของฟังก์ชันในการวางของนี่ซ่อนจุดชาร์จไฟนะครับก็คือ USB มีทั้ง Type A แล้วก็ Type C อยู่ข้างล่างแล้วเราก็วางมือถือลงไปแต่จริงๆเนี่ยถ้าเป็นตัวท็อปมันมี Wireless Charger อยู่แล้วนะเรียกได้ว่าแจ่มเลยนะครับที่ผมเล่าให้ฟังว่านั่งสบายโดยเฉพาะผู้โดยสารด้านหลังเห็นไหมครับนี่ขนาดเบาะหน้าขวาเนี่ยเป็นปรับไฟฟ้าผมเลื่อนลงไปต่ำสุดแล้วเพราะผมตัวสูงเวลาขับผมยังสอดขาเข้าไปต้องใช้คำว่าสอดขาไม่ใช่แค่สอดเท้านะครับเพราะว่าเข้าไปครึ่งหน้าแข้งเลย
ข้างซ้ายก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะเขาแขวนรางเบาะไว้สูงดูดฝุ่นง่ายนะครับทำความสะอาดง่ายแล้วก็มันเนี่ยคือมันวางขาสอดขาเก็บของเห็นประโยชน์ของดีไซน์รถให้ฟลอร์มันต่ำเสียกราวเคลียร์ไปก็จริงแต่ห้องโดยสารมันโปร่งสบายนะครับงั้นคงมีคำถามใช่ไหมว่าอย่างนี้มันลุยน้ำได้แค่ไหนก็เจอน้ำท่วมจริงๆรถไฮบริดเนี่ยอย่าไปเลยครับส่วนถ้าจะต้องดันเข้าหมู่บ้านต้องฝืนไปคุณต้องรู้จักทางจะไม่ตกไปจมไปลึกกว่านี้ถ้ารู้ว่ามันระนาบประมาณไหนคือฟลอร์มันต่ำเนี่ยเวลาที่คุณลุยน้ำคุณจะได้ยินเสียงบอมบอมขึ้นมาจากด้านล่างนึกออกไหมเสียงบอมบอมบุ้งบุ้งยังไม่ต้องตกใจนะครับมันยังไม่เข้าเพราะว่าตัวธรณีประตูตัวเฟรมประตูด้านล่างมันสูงพอปิดประตูเข้ามาแล้วเนี่ยประตูมันครอบตัวเฟรมอีกทีนึงคือน้ำมันไม่เข้าง่ายๆถ้าจะเข้าเนี่ยก็คือระดับแบบหัวเข่าเนี่ยเข้าแน่แต่ถ้าระดับหน้าแข้งก็คือกึ่งกลางดุมล้อไม่เข้าอย่าไปดูที่กราวเคลียร์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าเฟรมประตูด้านล่างเขาสูงแล้วก็ตัวประตูเวลาที่ปิดเข้าไปเนี่ยมันจะไปครอบอีกทีนึงถ้ารถไฮบริดคันอื่นลุยได้ Honda HR-V ลุยได้ VS ก็ลุยได้เช่นกันนะครับลืมเรื่องตัวเลขกราวเคลียร์ในสเปคไปสักแป๊บหนึ่งก่อนนี่เล่าให้ฟังนะครับถือตั้งนานไม่มีที่วางแก้วมีครับที่วางแก้วก็คือในแผงประตูล้วงหยิบไม่ยากล้วงหยิบไม่ยากประตูเขาแบบดีไซน์ที่วางแขนแล้วก็ให้ดึงขวดอะไรเงี้ยคือมันไม่มีที่วางแขนตรงกลางนะที่พักแขนที่มักจะมีช่องวางแก้วด้วยเนี่ยเขาไม่มีนะครับมีแอร์หลังมาให้มี USB พอร์ตมาให้โอเคก็เบาะเอนได้เท่านี้นะครับคือเอนได้องศาเดียวที่เขาทำมาลงไม่ได้แล้วแต่มันพับได้คือความอเนกประสงค์ก็เหมือนรถซีดานรถซีดานก็คือรถเก๋งมันก็ปรับไม่ได้เนาะแต่มันจะเอนเยอะหน่อยสำหรับนั่งสบายๆนอนผมลองดูตัวนี้นะครับดูเหมือนชันต้องโคลสอัพมาดูใกล้ๆนะครับเขาทำที่พิงหลังเนี่ยทั้งซ้ายและขวาของผู้โดยสารคนที่3และ4เป็นหลุมแล้วก็มีความลาดเอียงและตำแหน่งกระดูกสันหลังส่วนล่างเนี่ยเขาก็จะเติมฟองน้ำเพื่อดันหลังให้เป็น S shape ก็จะได้ไม่เมื่อยนะอันนี้ในแง่ของหลักการนะครับเขาจะเริ่มจากอย่างนี้ก่อนนะครับแต่เอามา implement ก็คือเอามาใช้งานจริงมันจะทำได้แค่ไหนก็ลองดูนะครับแต่ละคนสรีระไม่เหมือนกันแต่เขาทำมาให้กลางๆแบบนี้และคันนี้เป็นรถยนต์ไฮบริดนะครับก็มีแบตเตอรี่ไฮบริดเป็นแบตลิเธียมไอออนเก็บไว้ในตำแหน่งด้านใต้ของห้องสัมภาระท้ายนะครับเป็นตำแหน่งของยางอะไหล่เดิมนะฮะในรถรุ่นที่เป็นแก๊สโซลีนทีนี้แบตเตอรี่ก็ต้องมีระบบระบายความร้อนเนาะนะครับของตัว MGVS ใช้เป็นระบายความร้อนด้วยอากาศนะเป็นแอร์คูลลิ่งแล้วอากาศไปยังไงในเรื่องของความเย็นแอร์หลังมาจ่อแล้วมาจ่อในตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้พัดลมดูดอากาศดูดความเย็นในห้องโดยสารเข้าไประบายความร้อนตัวแบตเตอรี่เอามือสอดเข้าไปเนี่ยจะมีช่องอยู่นะครับก้มดูก็เห็นจะเห็นตัวฟิลเตอร์นะครับเป็นฟิลเตอร์กระดาษตัวนี้ก็สามารถทำความสะอาดได้นะครับเอาออกมาดูดฝุ่นมาเคาะมาเป่าหรือถ้าเกิดมันพาดเปียกนะครับเปียกหรือมันฉีกขาดก็เปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ก็สำคัญจะทำหน้าที่กรองฝุ่นไม่ให้เข้าไปในตัวชุดแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นคนที่ถ้าขาใหญ่ผมว่ามานั่งด้านขวานะครับให้คนขาเรียวๆเขานั่งฝั่งซ้ายจะได้ไม่บังกระแสอากาศเย็นอันนี้เป็นอาจจะเป็นเทคนิคที่เกิดจากการใช้งานจริงนะครับเขาไม่ได้เป็นคำแนะนำของ MG อันนี้เป็นคำแนะนำของผมเองนะโดยรวมนะครับให้ฟันธงเนี่ยรถเล่นได้ไหมเล่นได้ครับนะครับเขาสามารถแจ้งเกิดได้เลยกับแพ็กเกจนี้กับสเปคนี้จุดขายเลยเนี่ยมันคือเรื่องสมรรถนะได้ขับรถไฮบริดในราคาไม่ถึงล้านฟีเจอร์ฟังก์ชันคือหน้าตารถที่ได้มานะครับคือมันคือรถราคาแพงนะมันแพงกว่านี้ถ้าเป็นรถค่ายอื่นนะครับแต่ MG ทำราคามาได้ดีมากนะครับในเรื่องอัตราบริโภคเชื้อเพลิงแน่นอนสำคัญไม่สำคัญนะครับเพราะว่าคนซื้อรถไฮบริดก็จะคาดหวังอยากจะได้เลขแบบ18 19 20กิโลเมตรต่อลิตรพ
ราะว่าค่ายรถมักจะคุยกัน22 23ขึ้นไปนะฮะบางค่ายหนักถึง25 28แต่พอใช้งานจริงมันไม่ถึงนะครับเพราะว่ารถไฮบริดเนี่ยมันหนักนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์เป็นเครื่องเบนซิน 1,500 มาแบกในส่วนของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนยิ่งรุ่นใหม่ๆมายิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกถ้าเปิดฝาท้ายดูนะครับจะเห็นเลยว่าของ MGVS เนี่ยตัวใหญ่นะฮะ 2.13 กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยถือว่าใหญ่ไหนจะต้องมีมอเตอร์ขับเคลื่อนมีเกียร์อย่าง VS นี่หนักเลยนะครับเป็นเกียร์ CVT ด้วยตัวรถเองก็มีอุปกรณ์ไฟฟ้ามาอีกมากมายทีนี้รถมันก็หนักตันครึ่งก็ตัวเลขมันเลยออกมาเนี่ยจะดีกว่าพวกเบนซิน 1,500 เพียวๆนิดหน่อยแต่มันเป็นรถที่เหมือนพรีเมียมกว่านะถ้าไปเทียบพวก BSUV ที่นำเข้าจากอินโดนีเซียเนี่ยอัตราบริโภคเชื้อเพลิงจะอยู่ใกล้เคียงกันแต่ MGVS จะได้ตัวรถที่มันเหนือกว่านะครับทั้งในเรื่องของดีไซน์อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆระบบความปลอดภัยนะรวมถึงการขับขี่ที่มันสบายกว่าพูดถึงเรื่องการขับขี่ช่วงล่างอยากรู้ใช่ไหมช่วงล่างนี่คือแปลกใจมากช่วงล่างดีนะครับดีกว่าใครพื้นฐานเดิมเขาเป็น MGZS นะแล้วก็แชร์แพลตฟอร์มกันในตระกูลของ ZS เนี่ยจะมี ZS ที่เป็นแก๊สโซลีนก็คือเครื่องเบนซินนะครับมี ZS ที่เป็น EV คือรถยนต์ไฟฟ้าตัวนี้เป็น ZS Hybrid นะครับหน้าใหม่เพิ่มรุ่นใหม่เป็นรุ่น VS ช่วงล่างดีสุดในตระกูล ZS พูดอย่างนี้แล้วกันนะครับเทียบให้เห็นภาพเพราะว่าหลายคนจะเคยขับหรือเคยนั่ง ZS เพราะเขาขายมาอย่างยาวนานโดยรวมถือว่าช่วงล่างดีเลยนั่งสบายแล้วก็สบายทั้งในตำแหน่งของคนขับและผู้โดยสารด้านหลังทั้งหลายทั้งปวงที่เล่ามามันก็ยังไม่เพียงพอเนาะที่จะบอกว่าโอ้รถคันนี้มันคุ้มค่าแค่ไหนนะฉะนั้นต้องศึกษาคือผมเลือกเอาเฉพาะเรื่องสำคัญนะเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนฟีเจอร์ฟังก์ชันที่สำคัญแล้วก็เทียบให้เห็นกับคู่แข่งเลยพูดออกมาเลยว่าเขามีคู่แข่งเป็นใครราคาเขาดีกว่าใครยังไงนะครับตอนนี้มันมาลุมมาตุ้มกันอยู่ในเซกเมนต์เนี่ย B segment B บวกนะครับแล้วก็ราคาแถวๆ8ปลายๆจนถึงล้านต้นๆตลาดใหญ่มันอยู่ตรงนี้นะครับ VS เล่นได้ไหมเล่นได้ของที่ให้มาเนี่ยในราคานี้คุณยังไม่ได้ตัวเริ่มต้นของพวก Honda HR-V เลยอันนี้ได้ตัวท็อปของ VS แล้วก็มันก็จะเหนือกว่าพวก BSUV ที่นำเข้าจากอินโดนีเซียและทั้งหมดนี้ก็คือรีวิวจากทีมงาน Drive Photobox นะครับไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดไปลองขับลองจับลองนั่งนะครับเพราะรถราคาเป็นล้านนะครับก็มันมีอะไรอีกมากมายพาคนที่บ้านไปลองนั่งด้วยเพราะบางทีต้องเป็นผู้ใหญ่เนาะคุณพ่อคุณแม่กวงอาม่าอาจจะต้องนั่งหลังเขาก็จะต้องไปลองนั่งขอลองวิ่งดูว่ามันนั่งสบายไหมสุดท้ายนี้ก็ฝากช่อง Drive Photobox ไว้ด้วยนะครับในเรื่องของการติดตามพวกเรานะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube ก็กด Subscribe เพื่อให้พวกเราไปถึงล้านซับไวๆวันนี้ผมมินจาก Drive Photobox ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ